ทำไมซีกผมถึงเถียงว่ามันไม่ใช่ยติตามข้อมาครับข้อ41ครับแม้มันมีกระบวนการดําเนินการเสมือนยติเพราะยติตามข้อมาครับการประชุมรัฐสภาเนี่ยยติคือข้อเสนอใดๆนะครับที่ให้สภามีมติให้ทนการอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนี่มีความหมายชัดครับท่านท่านครับจะไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้แล้วแต่มติสภาแต่รัฐมนูรม,มาตราสองเจเข้าเขียนเลยว่าให้สภาไปเลือก คาว่าเลือกนี่คือดําเนินการอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่มีอย่างใดต้องไปเลือกผู้ที่สมควรได้รับการตั้งเป็นนายกต้องเลือกอย่างเดียวตามที่เขียนไว้เพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีคําจําเป็นว่าต้องเขียนคำว่า,ายตินําหน้าตัวรัฐธรรมนูญข้อสนับสนุนเรื่องนี้อยู่ผมจะไม่ลงรายละเอียดด้วยความเคารพนท่านโดยสรุปครับต้องชัดหนึ่งเสนอตาม151อภิปรายกันไปโต้แย้งกันไปสองลงมติตาม151ถ้าจบตามนั้นจบครับวันนี้ครับขอบพระคุณคำา